ที่จังหวัดสงขลาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและก็ดินถล่มครับที่ห้องประชุมชั้น1ศาลากลางจังหวัดสงขลานะครับทางด้านของนายวรณัฐหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลาประจำปี2565เนื่องจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการแจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงของหน้าฝนปี2565โดยในช่วงของเดือนสิงหาคมและก็เดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยนะครับก็อาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ครับทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแจ้งแผนการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลาโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาแจ้งอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยให้ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศการจะทำรายละเอียดและเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยครับ